มาดูเรื่องของการเตือนภัยกันบ้างดีกว่าถามคนใกล้ตัวเลยละกันเวลาสมมุติว่าเราจอดรถแล้วใช่ไหมล็อกประตูคุณตรวจเช็คหรือเปล่าว่าล็อกจริงหรือไม่จริงผมกดตรงรีโมทใช่ไหมหรือไม่ก็กดตรงบานประตูเสร็จได้ยินเสียงครึกก็ผมก็ไปแล้วนั่นเท่ากับว่าเป็นการล็อกรถแล้วใช่ไหมไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ล็อกเสร็จคุณต้องเอาให้ชัวร์ว่าเฮ้ยรถฉันเนี่ยล็อกจริงหรือไม่จริงเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมแก๊งจินเทาใช้ไอ้เครื่องตัดสัญญาณรีโมทอะแล้วก็เข้าไปลักทรัพย์ในรถยนต์ไปดูภาพกันค่ะเปิดรถเก๋งสีดำเปิดไม่ได้เนี่ยเป็นภาพหลักฐานเลยของตำรวจกองปราบปรามขณะที่ไปดักซุ่มจับคนร้ายพบว่ามีชายชาวจีนมากัน2คนคนนึงแม่โทรประสานงานส่วนอีกคนเข้าไปประกบเป้าหมายโดยทำทีเป็นไปคุยกับเจ้าของรถจุดนี้มันจะเป็นการไปเบี่ยงเบนความสนใจนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาออกอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่13กันยายนที่ผ่านมานี่เองอ๋อตรงนี้จำมุมได้ที่เราจะไปพัทยาใช่ไหมแล้วพอเราจะออกซ้ายไปอ่ะใช่ตรงบางปะกงเนาะจุดพักรถอ่ะจะไปแวะกินอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้นะคะแกเป็นประจำครับใครก็ตามเมื่อถูกคนแปลกหน้ามาทักขณะที่กำลังกดล็อกประตูรถอยู่ก็จะลืมตรวจสอบว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราแบบเอ๊ะประตูรถล็อกยังอ่ะล็อกจริงหรือไม่จริงหรือยังไงนะคะแล้วพอเจ้าของรถเดินจากไปทีนี้แหละก็จะมีชาวจีนอีกคนนึงเดินเข้าไปเปิดประตูขโมยทรัพย์สินต่างๆก็จะมุ่งเป้าไปที่พวกบัตรเครดิตนำไปรูดซื้อสินค้านะคะกับร้านค้าในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเงินสดทิ้งไว้ในรถมือถงมือถือทรัพย์สินมีค่าเขาเอาไปหมดใช่ไหมใช่เอาไปนะคะแหมก่อเหตุต่อหน้าต่อตาตำรวจแบบนี้ก็ไม่รอดถูกรวบตัวได้ในที่เกิดเหตุเลยทราบชื่อแล้วก็คือนายจางจินอายุ38ปีแล้วก็นายเจิ้งหงอายุ31ปีสัญชาติจีนค่ะพร้อมกับเครื่องตัดสัญญาณรีโมททำเอง1เครื่องซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายข้างซึ่งผลการสอบปากคำในเจิ้งหงเนี่ยให้การรับสารภาพเลยแต่อีกคนนึงก็คือนายจางจินเนี่ยให้การปฏิเสธอยู่นะผลการสอบปากคำเนี่ยยังพบว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายเนี่ยเช่ารถนะมุ่งหน้าไปทางพัทยาจังหวัดชลบุรีร่วมกับแฟนสาวอีก1คนโดยจอดรถให้แฟนเนี่ยรอที่ร้านกาแฟฝั่งมอเตอร์เวย์ขาเข้าครับแล้วก็ชาวจีน2คนเนี่ยก็ขับรถไปก่อเหตุคือยูเทิร์นอ่ะคุณผู้ชมมาก่อเหตุที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาออกเพราะตำรวจบอกว่าคนน่ะน่าจะแวะเยอะกว่ารถที่จอดอ่ะแวะพักตรงนั้นน่ะน่าจะเยอะกว่าทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพเพราะว่าถ้าขาเข้ากรุงเทพเราเที่ยวเสร็จแล้วไงบางคนก็ตีรถเข้ากรุงเทพเลยไม่แวะไม่แวะใช่ไหมครับใช่หลังจับกุมได้ครับตำรวจก็พาตัวทั้งหมดไปขยายผลตรวจค้นที่คอนโดครับที่พระรามย่านพระราม9ยังเจอยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งภายในห้องพักด้วยครับก็เชิญพนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีในข้อหามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไว้ในครอบครองส่วนความผิดอื่นๆนะกับทางแก๊งชาวจีนเนี่ยก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าคดีแบบนี้มีผู้เสียหายร้องเรียนมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียหายรายเดียวเนี่ยปรากฏว่าถูกขโมยบัตรเครดิตไปถึง3ใบ นำเงินออกไปใช้จ่ายกว่า 500,000 บาทและเชื่อว่าคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกับแก๊งที่ทำพวกคอลเซ็นเตอร์ต่างๆด้วยเพราะว่าชาวจีน2คนนี้บอกว่ารู้จักกันเนื่องจากเคยทำงานอยู่ในกลุ่มเดียวกันในแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองแบบนี้ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะต้องขยายผลนะเพราะเชื่อเหลือเกินว่าไม่ได้มีแค่2คนนี้หรอกครับนะแล้วก็ทำกันเป็นกระบวนการนะคือเหมือนกับว่าตัดสัญญาณรีโมทเวลาเรากดรีโมทเราก็เข้าใจว่ารถเนี่ยเราล็อกแล้วแต่กลายเป็นว่าเขาตัดสัญญาณรีโมทปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับเราไม่ได้ล็อกรถปลดล็อกเปิดได้สบายเลยนะก็ไปเอาบัตรเครดิตไปใช้เอาทรัพย์สินไปนะครับ